กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็เป็นในส่วนการตอบคำถามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทาง SMS ทวนกติกากันอีก1รอบพิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับส่งมาที่422-1606สายสด2หมายเลขครับ024960493-4ตอบคำถามกันต่อเนื่องเลยนะครับคุณมนธนาครับ12ธันวาปี34ครับวันพระราชบดีถูกต้องนะครับ8นาฬิกา7นาทีนะการงานการเงินดีไหมบุตรจะมีสมใจหรือไม่ด้วยพื้นดวงนี้มียากอยู่แล้วนะครับก็เอาอย่างนี้ครับด้วยพื้นชะตามียากแต่ว่าถ้าหวังจะพึ่งพาเทคโนโลยีก็ขอให้พึ่งพาในช่วงย่าง25และย่าง26นี้นะครับส่วนสภาพคล่องเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียอยู่นะครับเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแล้วฝากทำบุญเสริมชะตาระวังเรื่องคู่ครองด้วยนะฮะระวังมีปากเสียงกันทำบุญเสริมชะตาให้คุณหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดในช่วงอายุย่าง25นี้ครับ28มีนา22เที่ยงคืนวันศุกร์28มีนา22ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับรบกวนตรวจสอบนะจ๊ะต่อเลยครับยุทธนาครับ20มีนา32เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาอาชีพวิศวกรสื่อสารอยากเปลี่ยนสายงานครับ Engineer ความจริงของคุณเนี่ยอังคารหินะนะครับก็ควรที่จะทำเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นในลายก็เน้นงานซ่อมบำรุงอ่ะก็ถือว่าสมรูปดวงแล้วนะถือว่าสมรูปดวงแล้วนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอีกไหมถ้าวันหนึ่งมีความรู้ประสบการณ์มากพอวิศวกรไปรับบทเป็นพวกคอนซัลท์ที่ปรึกษาได้แต่องค์กรที่คุณทำนั้นควรจะอยู่ต่างถิ่นกำเนิดคุณหรือเป็นองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นสัมพันธ์ถึงและกลุ่มหนึ่งพอจะใช้ได้ก็คือเป็นลักษณะพวกงานคอมเมอร์เชียลหน่อยพวกเซลล์เอนจิเนียร์ลองดูนะครับคุณอดิเรกฮะ22มีนา21เวลา8โมงมะเสงลัคนาอะไร8โมงตรงจังหวัดสุพรรณบุรีครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็บอกว่าปีนี้ก็ต้องพยายามปรับตัวหน่อยเพราะชีวิตโดยรวมมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับอิทธิพลของมฤตยูที่เข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดส่วนในแง่การเสี่ยงโชคปีจรนี้ผมไม่เชียร์ครับคุณณภัสราครับ25พฤศจิกา25เวลา4ทุ่ม10จะซื้อบ้านกู้แบงค์ผ่านหรือไม่คือต้องวิ่งเต้นหน่อยตอนนี้ย่าง34แต่วงกลมมันตกก็คือคำว่าวิ่งเต้นของผมเนี่ยก็คือเป็นไปได้ไหมสมมติว่าถ้ารู้จักหรือมีคอนเน็กชันคือไม่ได้บอกไปทุจริตหรือไปโกงอะไรนะคือแบงค์เขาก็ต้องมีไครทีเรียในการพิจารณาของเขาอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าพอจะรู้จักคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงสถาบันการเงินอย่างเงี้ยก็พอที่จะน่าพิจารณาได้มากขึ้นในแง่ของโอกาสหรือแม้กระทั่งการแสวงหาสถาบันการเงินมากกว่า1แห่งในการพิจารณาเปรียบเทียบนะก็มีโอกาสครับเหนื่อยหน่อยและมันมีเกณฑ์ที่จะได้มาในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่อาศัย77ทับ33 35 37 40ห้องไหนดีน่าจะเป็นคอนโดนะจ๊ะ33ไม่เอาเลยนะอยู่แล้วเจ้าชู้นะฮะใจร้อนด้วย37คู่แตกหักไม่เอา35กับ40ดีนะครับแล้วลองดูว่าห้องเนี่ยหันหน้าไปทางทิศไหนถ้าหันไปทางทิศเหนือหรือว่าทิศใต้เนี่ยถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาแต่มันน่าจะอยู่ในแนวเดียวกันนะต่อเลยครับคุณอชิระยา21ธันวา23เวลา 10:03 นาทีกรุงเทพนี่เองครับถามลัคนาสถิตอยู่ในราศีอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมก็ต้องบอกว่าหลังถึงแม้ว่าราหูจะเล็งดวงชะตานะแต่ว่าในแง่ของ
หลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสก็จะย้ายออกนะครับคือพูดง่ายๆถ้าเกิดมีใครถ้ามีการคบหากับใครในช่วงเวลาถ้าถอยหลังกลับไปตั้งแต่สิงหาที่แล้วจนถึงสิงหาเนี้ยก็พอมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้เจอก็ไม่ต้องรีบครับเพราะว่าหลังเจ็ดสิงหาไปแล้วเกณฑ์เรื่องของความรักเนี่ยผินทุบาทนะฮะก็ให้ระวังถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีครับหลังเจ็ดสิงหาไปแล้วคุณรัศมีชื่อดีไหมสุโขทัยแฟนที่เลิกไปจะกลับมาหรือเปล่าตกงานครบทุกเรื่องเลยนะฮะ15พฤศจิกายน18วันเสาร์เวลา16นาฬิกานะครับชื่อนี้ดีไหมถ้าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะรัศมีจันเสาร์ไม่ค่อยดีเก็บเงินไม่ค่อยได้หรือมีปัญหาความรักไหมถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยนแต่ก็น่าจะมีอยู่แล้วล่ะเพราะปัตตานีก็เป็นกาลีโยงมรณะด้วยปีจรนี้นะครับผมอยากให้คุณเปิดใจให้กว้างๆนะเปิดใจให้กว้างๆนะครับอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์กับคนใหม่หรือว่าถ้าเป็นคนเดิมที่อยากจะประนีประนอมกันจริงๆก็พยายามพูดคุยเจรจากันในช่วงนี้ก่อนจะถึงวันเกิดแต่กรรมะเป็นกาลีฮะดวงเรื่องงานเสียอยู่ก็ซื้อข้าวสารถุงนะถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีเกณฑ์งานเสียต้องขวนขวายและอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันลดทอนลงหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันครับต่อเลยครับคุณเมย์ครับคุณแม่คุณเมย์จ้ะ21ตุลา24เวลา 17:50 นวันพุธนะคุณยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่มีโชคลาภบ้างไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสภาพคล่องหลังวันเกิดไปแล้วของจริงนะครับหลังวันเกิดไปแล้วของจริงนะครับแต่งานยังโอเคนะคือพูดง่ายๆหลังวันเกิดไปแล้วจะวิ่งสวนกันนะอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดงานมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำหรือแม้กระทั่งถ้ามีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับคุณระเบียบครับ27ธันวา94เวลา4ทุ่มเงินสุขภาพโชคลาภแก้เคล็ดยังไงไอ้คำว่าแก้เคล็ดเนี่ยคือผ่อนหนักให้เป็นเบานะนะครับปฏิทินตรงกับวันพระฤาษีหัดสัปดีปีจรนี้เนี่ยให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์หรือนะครับถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้ทั้งสิ้นและช่วงนี้จนถึงวันที่6ธันวาเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะอิทธิพลในแง่ของมหาทักษาเนี่ยในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามาเสวยหรือว่ารักษาอายุของคุณเนี่ยจันทร์เสวยแต่เสาแทรกก็เขาบอกเป็นคู่พลัดพรากนะก็ต้องส่งผลในการบั่นทอนเกณฑ์ชะตาก็ที่สำคัญก็ควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยก็คือพระจันทร์นะครับถ้าสะดวกพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับที่องค์พระประถมเจดีย์อิระชาคตะรสาวันละ15จบควบคู่กับคาถาบูชาพระร่วงอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกครับเที่ยงตรงเซ็งร้านเหล้าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ทำต่อจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมหมายถึงทำอยู่แล้วถูกไหมครับ15ธันวาคม13วันอังคารเที่ยงตรงแป๊บหนึ่งนะครับคือถ้าถามว่าอาชีพเนี้ยฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่มันก็ไม่ค่อยเด่นพยายามหาทางเซ้งแล้วกันฮะนะพยายามหาทางเซ้งของคุณเนี่ยทำแบบอันที่เด่นกว่านี่กลับด้านกันเลยนะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะดีกว่านะครับสมุนไพรยานวดแผนโบราณก็ว่ากันไปและเกณฑ์ในเรื่องของการเซ้งเนี่ย46และรอยต่อระหว่างย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีเกณฑ์นะครับก็แต่ดูในเรื่องของราคาหน่อยละกันคือตอนนี้ถ้าจำเป็นต้องทำก็ทำประคองไปก่อนถ้าจำเป็นต้องทำนะครับเซ็งได้ไปแล้วค่อยว่ากันถ้าเปลี่ยนได้ค่อยเปลี่ยน
คุณเปิ้ลนะฮะ21เมษายน28เวลาเที่ยงนะครับวันอาทิตย์งานเงินความรักจะดีหรือไม่คะฝากระวังอุบัติเหตุนะคะนะไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะการเงินก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเพราะดาวการเงินเสียให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับส่วนความรักถ้าคุณมีคู่นะปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักไม่ลงให้นะครับถ้ายังโสดอยู่เกณฑ์รักใหม่เสียงานก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกคุณวุฒิควรย้ายงานไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขบ้านเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดนะครับและจะมีผลในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในแง่ของอาชีพการงานด้วยใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่เลข7นะครับส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแป๊บนึงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะบูชานะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้พระเสาเสวยจนถึงย่าง35นะก็ถึงมีนาหน้านี่แหละก็ควรที่จะไปบูชาพระเสาคือพระปางนาคปกถ้าสะดวกก็ที่วัดนาคปกภาษีเจริญก็ได้ยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนามิชานามิสันจินจะร่ายจนจบ10เที่ยวหัวใจคาถาบูชาพระเสาโสมานกริธาโทวันละ10จบเช่นเดียวกันถามว่าควรจะย้ายงานดีหรือไม่สักครู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35มันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ในการโยกย้ายและเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เสียแต่ประเด็นสำคัญอย่างที่พูดอยู่เสมอบอกมาเลยฮะงานเก่าทำอะไรงานใหม่ทำอะไรเพื่อความชัดเจนครับสายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดูให้ลูกสาวอะค่ะจ้ะชื่ออะไรครับชื่อพลอยไพรินค่ะวันที่25กรกฎาคมค่ะปี41ค่ะจ้ะกี่โมงครับเวลา 9:30 นค่ะ 9:30 นตรงกับวันเสาร์เนาะจะเตือนเรื่องการเล่าเรียนนะค่ะคือกังวลต้องถามแบบนี้กังวลเรื่องเรียนของเขาอยู่หรือเปล่าตอนนี้กังวลมากเลยค่ะแบบเขากลัวเข้าปลายปีนี้เขาจะสอบตรงอะค่ะเขากลัวจะสอบตรงไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะอาจารย์สอบอะไรฮะตอนนี้เขาตั้งใจว่าจะสอบเภสัชกับบัญชีค่ะแล้วก็สหเวชแล้วก็เศรษฐศาสตร์ค่ะดูไว้หลายอย่างอะค่ะอาจารย์ว่าเข้าอย่างแบบอย่างไหนได้ทุกอย่างไหมคะอาจารย์ว่าคืออย่างนี้คุณแม่ฟังอย่างนี้นะคือเกณฑ์การสอบแข่งขันเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะก็ฟังแล้วจะได้ยิ่งเพียรไงนึกออกไหมฟังแล้วจะได้ยิ่งขยันนะครับแล้วก็หลักการทำบุญเสริมนี่ให้น้องเขาไปบริจาคโลหิตซะไอ้ขออภัยให้เขาไปบริจาคทุนการศึกษาซะอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างบัญชีนะจ๊ะสหเวชที่เกี่ยวกับพวกสุขภาพป่ะคะค่ะเทคนิคการแพทย์นะคะเป็นพวกอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ทำอะไรทุกอย่างก็ลืมแล้วค่ะถ้าเป็นเภสัชถ้าเป็นสหเวชเนี่ยจะดีกว่าพวกใช่จะดีกว่างานบัญชีต่อที่ปัดใช่แล้วจริงๆแล้วสหเวชผมว่าคะแนนมันน้อยกว่าเภสัชนะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนะคือพูดง่ายเกณฑ์การศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีมันอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ก็ต้องพยายามให้มากนะครับแต่ว่าก็จะบอกว่าไอ้กลุ่มหลังเนี่ยมันเด่นกว่าใช่ดีกว่าเยอะเลยฮะดีกว่าพวกบัญชีเยอะเลยค่ะแล้วเศรษฐศาสตร์ที่อาจารย์ว่าไงคะเศรษฐศาสตร์ก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่เศรษฐศาสตร์เนี่ยจบมาก็เป็นพวกงานวิชาการเนาะนะจบมาแต่ว่าโอเคถ้าเศรษฐศาสตร์จบมาแล้วทำงานผ่านตัวเองก็สู่พวกสถาบันการเงินน่ะได้ได้ค่ะใช่ๆจะมีพวกงานรีเสิร์ชพวกทำวิจัยหรือแม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์เนี่ยจบมาแล้วไปทำเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งให้คอนซัลท์การลงทุนอะไรเงี้ยพวกซื้อขายหุ้นก็มีอ๋อค่ะแต่เศรษฐศาสตร์มันเสียอย่างคือมันไม่ลึกคือมันจะเป็นแมกโครอ่ะเป็นภาพใหญ่เศรษฐศาสตร์เหมือนกับว่าต้องเรียนให้จบโทอ่ะและจบมาเป็นนักวิเคราะห์วิจัยอันนั้นจะตรงกว่าฉะนั้นจัดลำดับเอาพวกสุขภาพก่อนสหเวชเภสัชดีนะครับรองลงมาก็คือถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ทำงานพวกแวดวงสถาบันการเงินเนี่ยพอได้ค่ะแต่บัญชีไม่เอา
ค่ะรบกวนหน่อยครับอาจารย์เนี่ยที่จะแพทย์แผนไทยหรืออาจารย์เหมือนกันเลยก็ได้ถ้าเรียนทางนี้เฉพาะทางใช่ค่ะแล้วดูแล้วปลายปีนี้เขาจะติดอะไรทุกอย่างไหมคะอาจารย์หรือไม่ก็นั่นแหละก็ผมจะดีใจถ้าผมทายผิดนะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกอะไรนะคะถ้าปีหน้าไม่คำว่าปีเนี่ยนะของผมเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือในช่วงย่าง19เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดน้องแล้วถูกไหมค่ะฉะนั้นไอ้คำว่าปีหน้าของผมเนี่ยก็คือเข้าย่าง20ย่าง20ก็ปรับตัวดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่ได้เด่นมีอีกกลุ่มนึงที่เด่นที่สุดนะฝากไว้พี่นานะครับถ้าเรียนพวกการเงินหรือว่าพวกทางศิลปะพวกนี้ดีถ้าเขาชอบคือทุกวันนี้ผมบอกงี้เรียนที่ไหนก็เหมือนกันคุณแม่นึกออกไหมคะคืออย่าให้just เพียงแค่การสอบแข่งขันที่ไม่ได้มาทำให้ตัวเองเสียกำลังใจไม่เอาขอให้มุ่งมั่นแล้วก็ถึงจะไม่ได้ในสถาบันที่คาดหวังไม่เป็นไรเรียนที่ไหนเหมือนกันแล้วทุกวันนี้ระบบสอบผมว่ามันเอื้อมากนะมันสอบกันได้ตั้งหลายรอบถูกไหมสอบตรงก็มีโอเน็ตอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการสอบรอบ2ใช่ไหมแล้วมีภาคธรรมดาภาคพิเศษมีตั้งหลายอย่างรองรับฉะนั้นไม่เป็นไรก็พยายามให้เต็มที่ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็ในสาขาอาชีพที่เด่นอันนี้สำคัญคือเนาะจ๋าว่าใครเชิญฮะเขาจะได้งานที่บ้านไหมคะอ๋อแต่ดวงนี้คุณไม่ต้องห่วงนะถึงเวลาที่เขาไปทำงานแล้วเนี่ยเขาจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเขามีนายเป็นผู้ชายเนี่ยดีมากเลยคือดวงนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เรื่องเรียนเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบต้องอ่านเยอะเตรียมตัวเยอะถูกไหมถ้าเทียบกับเพื่อนน่ะคือเหมือนกับความจริงแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเพียรลงไปเนี่ยความจริงดูแล้วเกรดมันน่าจะดีกว่านี้ถูกไหมคุณแม่แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเพียรพยายามเนี่ยออกมาแล้วเกรดมันก็ยังไม่น่าพอใจอ่ะคือก็ไม่ได้โดดเด่นถูกไหมต้องใช้คำนี้ไม่ได้โดดเด่นฉะนั้นทรงดวงเป็นแบบนี้วันนี้เราได้คุยกันจะได้ไปเตือนเขาบอกว่าอย่าเสียกำลังใจรู้อยู่แล้วว่าต้นทุนเป็นแบบนี้ยิ่งต้องพยายามให้มากขึ้นค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีครับกลัวสอบไม่ได้เลยค่ะกลัวมากๆกังวลมากเรียนที่ไหนก็เหมือนกันหรือแม้กระทั่งสมมุติว่าเป็นเรียนสมัครเป็นพวกแพทย์แผนไทยพวกนี้ก็ถือว่าดีนะเหรอคะใช่อาจารย์รบกวนอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะสอบเข้าไอ้มหาลัยรัฐบาลได้ไหมเพราะเอกชนบ้านเราไม่มีเงินนะคะก็อย่างที่บอกไงว่ามันอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่พึงปรารถนาค่ะไม่มหาลัยเปิดก็มีตั้งเยอะเนาะมหาลัยเปิดก็มีตั้งเยอะเนาะแต่อยากเข้าเป็นรัฐบาลนะคะเปิดได้รามคำแหงก็รัฐบาลเนาะหรือเปล่าค่ะค่ะใช่เนาะใช่ใช่ไม่เป็นไรใจเย็นๆนะก็พยายามตั้งใจไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะโชคดีนะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพานุพงศ์นะฮะ31สิงหาปี26ครับ8โมงครึ่งอาชีพที่ควรทำวิธีแก้ไขดวงชะตาและก็การทำบุญปีนี้นะครับควรผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกัน หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการให้ทานนะครับให้ทานด้วยการช่วยเหลือชีวิตสัตว์โคกระบือช้างนะครับน้องหมาน้องแมวก็ได้มากน้อยตามกำลังอันนี้หลังวันเกิดนะครับส่วนการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยถึงย่าง46เป็นช่วงเวลาที่พระฤหัสบดีเสวยอายุก็ถ้าเป็นไปได้ให้เช่าบูชาองค์พระแก้วมรกตนะครับพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองนะครับวาระลุกังสังวาตังวาวันละ3จบควบคู่กับพระสัมสัมวิสเทพะวันละ19จบอาชีพที่โดดเด่นที่สุดในพื้นชะตาคุณเป็นพุธกลางวันอยู่แล้วนะครับดาวศุกร์ในดวงสวยนะจ๊ะศุกร์ก็หมายถึงพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมร้านดอกไม้เครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปหนังเกมนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอาหารการกินลองดูว่าถนัดอะไรแต่ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ในช่วงย่าง34นี้เพราะเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีครับต่อเลยจ้ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ34นี่คือเลยวันเกิดไปแล้วนะเว้นอีก1ปีนะ
อย่าเพิ่งลงทุนนะครับส่วนคุณอ้อม20เดือน7ปี10เวลา 8.08 นะตรงกับวันพฤหัสงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรดาวการเงินเป็นกาลีนะครับการเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์และปีนี้ถ้าคุณมีคู่ครองประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยถ้าไม่มีคู่ก็โชคดีไปงานก็เหนื่อยนะครับคำว่าอุตสาหะอาจจะเป็นพวกหนังชีวิตทำอะไรไม่แล้วเสร็จในคราวเดียวต้องใช้ความเพียรต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอึดอัดเบื่อหน่ายเปลี่ยนแปลงก็ลำบากนะครับก็การทำบุญเสริมชะตาของคุณปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะอดทนหน่อยนะครับอดทนให้มากๆครับคุณวุฒิพัฒน์นะครับ26กุมภาปี27เวลา 3.37 ผมถือว่าเป็นตี3นะครับและผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถามเรื่องชื่อต้องเปลี่ยนเป่าครับการเงินการงานครับเดี๋ยวต้องลองดูชื่อเดิมก่อนนะครับวุฒิพัฒน์ก็ควรจะเปลี่ยนครับตัวทอพุทธเท่าครับติดกาลกินีนะครับเดี๋ยวนะจ๊ะคุณจะไม่ควรวันเสาร์อยู่นะไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับพอมีภาชนะวักพุธอยู่ก็ควรจะปรับแก้ฉะนั้นเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นสุภาพบุรุษเสริมความเด็ดขาดหน่อยให้เริ่มต้นด้วยตัวยอยักษ์รอเรือลอลิงแล้วก็วอแหวนนะครับหลีกเลี่ยงในกลุ่มที่เป็นวักพุธทั้งหมดหนังสือตั้งชื่อมีซื้อมาดูแล้วเลือกชื่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ครับคุณพัฒนกิจ19มิถุนา02นะครับเวลา9โมงจะมีบ้านอายุยืนไหมอย่างที่ผมเรียนเหมือนกระสายตอนแรกในแง่ของจรรยาบรรณวิชาชีพโหรหนึ่งเราจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีเราจะไม่ทายชีวีวิบัติตัดชันสาเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาอันนี้เป็นจรรยาบรรณนะครับก็เดี๋ยวคงจะเตือนแล้วกันว่าควรจะระมัดระวังในเรื่องอะไรคุณพัฒนกิจตรงกับวันศุกร์ถูกต้องดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังไม่ใช่คุณถามแบบนี้แล้วผมเลยบอกอย่างนี้ไม่ใช่ด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นนะครับอันที่หนึ่งและกลุ่มที่จะต้องเน้นลงไปเลยเนี่ยพวกลำไส้กระดูกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอาการภูมิแพ้อีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะซึ่งมันอาจจะเป็นพวกไขมันครอบครัวอยู่ตลอดหรือแตกแยกมันก็เป็นจังหวะเวลาครับไม่มีใครดีทุกปีแต่ด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายนะครับส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ย57ก็บางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะนะครับหรือการตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าเกณฑ์ส่วน60เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความฟุ้งเฟ้อหน่อยมือเติบนะครับใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข0ครับส่วนถามว่าจะมีบ้านหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58นะจ๊ะถ้า58ไม่ทันเนี่ย60อายุย่างอยากให้มองบ้านมือ2นะมีโอกาสสมหวังได้เร็วขึ้นคุณสุริยนต์ครับ24ตุลา05เวลานะครับพุธกลางคืนนะ5ทุ่มถูกต้องสมัครงานไว้จะได้ไหมตอนนี้ย่าง54ความจริงปีจอนี้มันมีเกณฑ์งานใหม่นะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสมหวังแต่ว่าพูดอยู่เสมอแหละว่าก็ไม่อยากให้ปิดกั้นโอกาสตัวเองนะครับสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะจากนี้ไปจนถึงตุลามีโอกาสได้เริ่มต้นการทำบุญเสริมชะตานะครับในช่วงนี้ให้ถ้าคุณทำงานอยู่แล้วถ้าคุณทำงานอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับคุณรจนา14สิงหา19 6โมงนะนครศรีธรรมราชเงินครอบครัวมีปัญหาตลอดทำบุญเสริมอะไรดีคือด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยมันโยงลงพยายะหมดก็คือหลักทรัพย์สูญสลายนะครับ
การแก้ชะตาในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งการลงมือปฏิบัติก็มีผลก็คือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็พูดอยู่เสมอแหละคนเราเวลามีเงินสดอยู่ในมือกับไม่มีเนี่ยมันคิดและตัดสินใจต่างกันเยอะก็เวลามีเงินสดให้ออมในรูปของพวกพันธบัตรนะคอนโดบ้านที่ดินอสังหาพวกนี้สภาพคล่องน้อยๆเนี่ยเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดยากๆช่วยได้แล้วก็พยายามทำทานกับเด็กเล็กๆแล้วก็ในเรื่องของการบริจาคพวกอุปกรณ์การกีฬาอันนี้ทำมากน้อยตามกำลังนะครับความรักคู่ครองโยงหินะนะก็อยู่กับใครแล้วรู้สึกว่าเราเสียเปรียบเราจะต้องโอนอ่อนพื้นชะตาเป็นแบบนั้นพื้นชะตาเป็นแบบนั้นฉะนั้นถวายของที่เป็นคู่ก็ดีนะครับถวายเชิงเทียนนะหรือแจกันดอกไม้ก็ดีประคับประคองหน่อยครับเบรกนี้ก็หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเบรกหน้าก็กลับมาคุยวันนี้เป็นจดหมายนะครับที่ตอบต่อเนื่องจากจังหวัดลพบุรีนะคุณนิตยาคอยฟังนะเพราะว่าถามมาอู๋หลายดวงมาชะตามากก็บางส่วนก็ได้ทยอยตอบไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงดวงของคุณณัฐพลนะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกันครับ